สวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้พัทยานะเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์นะกด Subscribe ผมด้วยนะฮะวันนี้นะครับผมมากับคันนี้นะฮะมากับวิจิลี่นะฮะตัวนี้นะฮะปี2013เครื่อง 2.7 นะฮะบินซินฮะตัวนี้นะฮะเป็นรถครอบครัวฮะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังหารถใช้อยู่ฮะคันนี้นะฮะคันนี้อดีตของเขาคือเป็นรถรับจ้างฮะคือแบบแต่ว่าไม่ได้รับจ้างประจำนะเป็นรถรับจ้างที่แบบว่าเหมือนออกรถมาป้ายแดงมือเดียวป้ายแดงแต่เอาไปทำเป็นป้ายเหลืองคือเอาไปรับกับไปรับนักบินนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือไม่ได้ทำแล้วนะครับก็คือเอามาทำทะเบียนปกตินะคันนี้นะฮะคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครที่หารถคันนี้อยู่นะผมบอกเลยนะฮะรถสวยมากครับรถเดิมด้วยฮะรถไม่เคยติดแก๊สมาก่อนฮะเดี๋ยวเรามาดูรวมๆไหมเรามาดูรวมๆก่อนมาดูนี่ฮะสภาพนะอาจจะมีเสียบสีมามั่งครับเก็บริ้วรอยมามั่งครับก็ถือว่ารถได้รถเดิมนะรถคันนี้ประวัติดีนะฮะเพราะว่าเจ้าของรู้จักกันเป็นเพื่อนกันฮะฝากให้รีวิวหน่อยฮะฝากให้ขายหน่อยคันนี้ฮะมาดูคันนี้ฮะสีก็คือสวยครับยางถือว่ายางก็ถือว่าโอเคนะฮะยางก็ถือว่าพร้อมใช้นะคันนี้นะฮะมาดูข้างหลังเลยรถคันนี้ดูหรูมากเลยครับดูหรูมากฮะสวยมากครับถ้าเกิดว่าใครที่กำลังหาใช้อยู่นะครับผมบอกเลยนะฮะว่ารถคันนี้คนที่มีครอบครัวเยอะๆนะครับผมบอกเลยฮะว่าคันนี้ตอบโจทย์มากได้เลยนะครับคันนี้จะมี2ประตูนะฮะ2ประตูซ้ายขวานะครับคันนี้นะฮะมาดูนี่แล้วฮะมาดูนี่เลยมาดูข้างหน้าเลยครับว่ารถข้างหน้าเดิมไหมฮะเดี๋ยวดูภาษีให้ก่อนภาษีคันนี้ถ้าอยู่ที่11พค65ครับตอบมาแล้วครับมาดูฝั่งนี้นะฮะมาดูข้างหน้าก่อนว่ารถคันนี้เดิมป่ะมาดูฮะมาดูพร้อมๆกันนะฮะว่ารถคันนี้เดิมไหมครับเพราะว่าผมรู้จักเจ้าของรถดีนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นกันนะฮะเห็นว่ารถเอาไปรับที่ค่ายทหารครับรับทหารครับที่รับนักบินนะครับนี่นะฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้รับแล้วนะฮะมาดูเลยครับมาดูซุ้มตัวนี้ฮะมาดูซุ้มกันฮะซุ้มซอกเดิมนะฮะเห็นไหมครับซุ้มซอกเดิมนะแต่ว่าน็อตมีขยับนะฮะเห็นไหมครับฝากระโปรงได้เดิมนะฝากระโปรงเดิมนะฮะฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะตรงนี้ฮะมอกก็ยังอยู่ครบนะฮะเห็นไหมฮะสภาพได้เดิมนะฮะเห็นไหมกาวโรงงานก็ยังอยู่นะฮะซอกเซิร์กเดิมนะฮะเห็นไหมครับมาดูฝั่งนี้เลยดูฝั่งขวาเห็นสังเกตไหมฮะนี่เห็นกาวโรงงานไหมฮะยังอยู่ครบนะฮะน็อตก็คือมีขยับนะฮะอันนี้คือเก็บสีมาแล้วบ้างแล้วนะครับเก็บสีมาแล้วนะครับมาดูคานให้ครับคานได้คานเดิมนะฮะเห็นไหมฮะสังเกตฮะคานนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับสังเกตดูนะฮะคานเดิมนะฮะตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าฝั่งนี้ได้เดิมนะฮะแต่ว่าน็อตฝากระโปรงมีขยับนะครับถือว่าได้สวยนะคันนี้นะฮะรถมีเสน่ห์ครับรถคันนี้นะฮะมาดูนี้เลยครับมาดูนี้เลยเดี๋ยวผมดึงดูให้มาดูฝั่งนี้เลยครับดึงนะฮะสังเกตดูนะฮะเห็นไหมครับนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเดิมสวยนะครับเดี๋ยวดึงก่อนนี่นะฮะเห็นไหมครับนี่ก็ถือว่าได้เดิมนะฮะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวถ้าไม่มั่นใจนะถ้าไม่มั่นใจดึงดูได้เลยครับนี่ฮะจะได้สบายใจครับดึงดูได้เลยฮะเห็นไหมครับนี่เม็ดอาร์ตสวยนะฮะนี่อาร์ตโรงงานเลยนะครับนี่ถือว่าได้เดิมนะฝั่งนี้นะครับมาดูซอกก่อนครับมาดูซอกก่อนฮะซอกนี้นะฮะซอกเดิมนะฮะเห็นไหมครับซอกเดิมนะครับแต่ว่ามีการขยับน็อตนะฮะคือการเก็บสีมานะครับเก็บริ้วรอยครับมาดูประตูฝั่งนี้ก่อนมาดูประตูก่อนครับประตูนะครับประตูนะฮะไล่ดูเลยครับไล่ดูนะครับนี่ฮะสังเกตเลยฮะถ้าเกิดว่าประตูเดิมเนี่ยน็อตมันจะมีเม็ดอาร์ตนะเห็นไหมครับสังเกตดูนะฮะแล้วจับกดดูเลยฮะเห็นไหมครับกดดูเลยนี่ฮะยังได้ความเดิมอยู่นะฮะเห็นไหมครับประตูฝั่งนี้เดิมนะครับประตูฝั่งนี้เดิมนะครับมาดูนี่เลยครับนี่ประตูฝั่งนี้นะฮะก็คือบานเลื่อนก็ถือว่ายังสวิงถือว่ายังมีเลื่อนได้ปกตินะฮะน็อตไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับน็อตไม่มีขยับนะฮะสังเกตดูนะครับนี่แล้วมาดึงดูยางเลยนี่ฝุ่นยังมีอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับยังได้ความเดิมสวยอยู่นะฮะเห็นไหมครับรถตู้ถ้าเกิดว่าโดนเบียดมานะฮะสังเกตนะฮะการสไลด์ประตูเนี่ยมันจะฝืดๆนิดนึงนะฮะต่อให้เก็บงานมายังไงก็ไม่สวยฮะเห็นไหมครับนี่ได้เดิมนะครับ
นี่เดิมอยู่ครับเห็นเมนอาร์ตอยู่นะฮะเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะดูสังเกตเลยฮะดึงดูเลยฮะเพราะว่ารถราคาแบบว่าลดราคาแพงๆนะฮะลดราคาแพงๆฮะต้องดูให้เยอะนิดหนึ่งฮะสังเกตนิดหนึ่งครับเพราะว่าเวลาเราตัดสินใจซื้อรถสักคันหนึ่งนะครับมันคืออย่างที่ผมบอกนะฮะหลายๆคลิปนะเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนรถทุกวันนะครับพอจะซื้อแล้วก็คือใช้ยาวไปเลยนะครับก็ถือว่าฝั่งนี้ได้เดิมนะฮะฝั่งนี้ได้เดิมนะฮะประตูก็คือเดิมนะครับเดี๋ยวสไลด์ปิดก่อนนะครับมาดูฝั่งนี้ต่อเลยครับมาดูฝั่งนี้ต่อเลยครับมาดูข้างหลังเลยฮะนี่มาดูนี้ฮะดูนี้เลยครับน็อตไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับน็อตไม่มีขยับนะฮะน็อตฝาท้ายไม่มีขยับนะไล่มาครับเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับไล่มาเลยฮะไล่มาเลยฮะนี่สังเกตเลยครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะฮะมาดูฝั่งนี้เลยฮะมาดูฝั่งนี้เลยครับรถทุกคันครับต้องดูสองข้างเลยฮะเอาให้เหมือนกันเลยฮะเห็นไหมครับนี่อาร์ตเดิมนะฮะเห็นไหมครับมีอาร์ตอยู่นะครับพวกรางน้ำฝนก็ยังอยู่สวยฮะเห็นไหมครับโอเคมาดูฝากระโปรงครับฝาท้ายฮะฝาท้ายก็ถือว่าได้เดิมนะฮะเพราะน็อตไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับนี่รถคันนี้ถือว่าภายในถือว่าเบาะโอเคนะฮะภายในก็ถือว่ามีกี่ที่นั่งเนี่ยคันนี้คันนี้ก็ถือว่ามี11ที่นั่งเบาะครบนะฮะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมาก่อนครับดูหลังคาก่อนครับหลังคาถือว่าโอเคนะสวยอยู่นะฮะถือว่าสวยอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่หารถใช้อยู่นะฮะรถครอบครัวนะฮะราคาก็ผมบอกเลยนะว่าราคาตัวนี้นะฮะราคาตัวนี้ป้ายแดงเท่าไหร่ราคาตัวนี้นะครับป้ายแดงอยู่ที่ล้านเท่าไหร่นะล้านกว่าครับผมบอกเลยว่าตัวนี้อยู่ประมาณล้านสองล้านสามนะตัวนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลคาดเคลื่อนก็ถือว่าขออภัยนะผมเชื่อว่ารถคันนี้ล้านกว่าแน่นอนนะครับนี่อันนี้สไลด์นะครับก็ถือว่าประตูสไลด์ถือว่าปกตินะครับอ๋อนี่ไฟฟ้าเหรออ๋อโอ้โหไม่เคยใช้นะประตูฝั่งนี้คือไฟฟ้านะครับฝั่งนู้นคือธรรมดาใช่ปะธรรมดาจะดูดไฟฟ้าอ๋อโอเคนะฮะก็ถือว่าทีเดียวนะครับโอ้โหอย่างว่าผมก็ไม่เคยใช้คันนี้นะฮะก็ฝั่งนี้เป็นไฟฟ้านะครับประตูไฟฟ้านะครับเอามาดูฝั่งนี้กันนี่นะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะนี่เดิมนะฮะเดิมนะฮะสังเกตดูนะฮะดึงดูเลยอ่ะนี่เห็นไหมครับเดิมนะฮะน็อตไม่มีขยับนะฮะท่านผู้ชมนะฮะเห็นไหมครับน็อตไม่มีขยับนะฮะดึงดูเลยนะฮะรถล้านกว่าบาทนะฮะตัวนี้นะฮะก็ถือว่าแต่ถ้าเกิดว่าไปดูรถเต็นท์ก็ขออนุญาตเจ้าของเต็นท์นิดสักนิดหนึ่งนะฮะสังเกตนะฮะเพราะบางครั้งเนี่ยเป็นมารยาทนะครับเป็นมารยาทไม่ว่าจะเราไปซื้อรถบ้านเหมือนกันครับต้องขออนุญาตเขานิดนึงนะฮะเห็นไหมครับสังเกตดูนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะบางครั้งก็ดึงดูเยอะเดี๋ยวเจ้าของรถก็ตกใจนะฮะนะขออนุญาตเขานิดนึงฮะเป็นมารยาทนะครับแต่สามารถดูได้ฮะไม่ว่าจะรถแพงรถถูกยังไงก็ต้องดูครับเพราะว่าเวลาเราซื้อไปนะครับเพราะว่ามันอย่างที่ผมบอกนะครับเวลาเราซื้อไปเนี่ยเราซื้อเนี่ยอันนี้อ๋อตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือว่าคล้ายๆเอาผาดเลยนะพูดถึงนะนั่งสบายนะตัวนี้นะมันสามารถหมุนได้นะนะฮะนี่มันสามารถหมุนได้ครับเหมือนประมาณแบบ VIP เลยนะเห็นไหมครับนี่เล่นสนุกเลยนะฮะถือว่าโอเคนะครับนี่มีนวดไฟฟ้าด้วยเหรอข้างเบาะข้างเบาะแล้วฮะโอ้โหถือว่าโอเคเลยนะครับฝั่งนี้หมุนได้ปะมันได้เหมือนกันโอ้ยถือว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ารถคันนี้ผมบอกเลยนะฮะว่าเป็นครั้งแรกที่ก็อาจจะขัดนิดนึงนะฮะนี่ก็คือผมทำไม่เป็นนะฮะถือว่าโอเคนะครับถือว่าสมบูรณ์นะเบาะที่นั่งถือว่ามีการหมุนได้นะฮะคันนี้นะฮะถือว่าเป็นระดับ VIP ระดับใครที่ว่ามีรถคันนี้เอารถคันนี้ไปใช้ถือว่าไปรับลูกค้าถือว่าเอาไปรับแบบแขก VIP ได้นะครับคันนี้นะฮะมาดูฝั่งนี้เลยครับมาดูฝั่งนี้เลยมาดูฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ว่ามาดูบอดี้กับเขาก่อนนะครับว่ารถคันนี้เดิมป่ะนี่มาดูนี่ฮะนี่ได้รถเดิมนะฮะเห็นไหมครับนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบเลยนะฮะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบเลยนี่ฮะเห็นไหมครับรถเดิมสวยนะครับเดี๋ยวดูหลังคาหน่อยนะมาดูประตูฝั่งนี้ก่อนอ่ะนี่ประตูฝั่งนี้นะฮะถือว่ากาวอะฮะยังอยู่สวยงามนะครับเม็ดอาร์ตก็โอเคนะฮะเห็นแบบสวยเลยนะสังเกตดูเลยฮะสังเกตดูเม็ดอาร์ตเลยนะฮะ
ซุ้มเสริมซอกเซิกเดิมหมดเลยนะฮะเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตดูข้างบนก่อนนะฮะข้างบนหลังคาก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าโอเคนะฮะได้เดิมนะครับได้เดิมนะครับดูคอนโซลเลยไหมคอนโซลฮะก็ดูคอนโซลครับห้องเครื่องอยู่ตรงนี้ป่ะดูคอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้าก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับยังโอเคอยู่นะครับคันนี้นะฮะคันนี้เป็นออโต้นะเป็นเกียร์ออโต้นะตัวนี้นะฮะปี2013เครื่อง 2.7 นะฮะไม่เคยติดแก๊สมาก่อนเป็นรถบ้านแท้ๆครับมือเดียวป้ายแดงคันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังหาอยู่นะฮะถือว่าโอเคเลยฮะถ้าเกิดว่าตัดสินใจนะตัวนี้ขายอยู่ที่เดี๋ยวมาดูนี้ก่อนลืมไปมาดูไมค์ก่อนนะฮะว่าไมค์ทันนี้อยู่วิ่งอยู่เท่าไหร่นะครับ มาดูไมค์ก่อนนะฮะนี่พูดถึงเหมาะเลยนะฮะใครที่แบบกำลังหารถแบบว่าเอาไปใช้อยู่นะครับหรือว่าครอบครัวใหญ่ๆนะผมบอกว่าคันนี้ได้เลยนะคันนี้นะฮะไมค์ตัวนี้วิ่งอยู่ที่130,000ครับ3,897ครับถือว่าเฮ้ยวิ่งไม่เยอะนะวิ่งโอเคเลยนะเดี๋ยวผมสตาร์ทดูเครื่องดีกว่านะครับเนี่ยเครื่องก็ถือว่าสตาร์ททีเดียวติดนะครับถือว่าโอเคเลยนะระบบแอร์นะครับระบบแอร์นะฮะระบบแอร์ถือว่าเย็นนะฮะถือว่าเย็นปกตินะฮะช่วงล่างเนี่ยฮะผมคอนเฟิร์มได้เลยว่ารถคันนี้ช่วงล่างดีนะฮะแล้วก็จะมีพวกนี้นะฮะพวกใส่ที่ใส่ของนะถือว่าริมชักนะฮะถือว่าโอเคสมบูรณ์นะครับที่วางแก้วนะครับคอนโซลหน้าก็ถือว่าสวยแอร์แบ็กก็จะมีอยู่2ลูกนะครับมีฝั่งนี้นะครับกับฝั่งผู้โดยสารครับถือว่าโอเคนะครับถือว่าสภาพโอเคเลยนะถือว่าสภาพดีครับคันนี้ถือว่าสภาพดีนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังหาอยู่ฮะคันนี้นะครับคันนี้ขายอยู่ที่400,000ครับ499,000บาทฮะตัวนี้ฮะตัวนี้เห็นเฮียเขาบอกว่าอะไรป่ะจัดได้เต็มเลยใช่ป่ะจัดได้เต็มนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเอาแบบว่าผ่อนสบายๆฮะดาวอยู่ประมาณ40,000กว่าบาทถือว่าโอเคเลยนะผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะ9,000บาทนะฮะใช่ไหมครับผ่อนเดือนละ9,000บาทถือว่าโอเคนะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบคันนี้ฮะเบอร์โทรผมอยู่ที่ข้างล่างนะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ